ครับกับเข้าสู่ช่วงที่4ของ SP News นะครับในช่วงตำรวจเพื่อประชาชนนะครับเป็นไงครับช่องทางการรับชมของเราก็ยังเช่นเคยนะร้องเรียนก็เหมือนเดิมขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับข้อกฎหมายล่ะข้อโอ้ถ้าปรึกษาปัญหากฎหมายต้องอาจารย์ประมาณนะครับท่านอาจารย์ประมาณนะครับหรือว่าสำนักงานกฎหมายของอาจารย์ประมาณเนี่ยก็ให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมายฟรีครับครับแต่ว่าช่วงนี้อาจารย์ป่วยก็ขอให้หายไวๆนะครับก็หัวเข่าไม่ค่อยดีก็ไปเจาะไปอะไรมาแล้วครับช่วงนี้ก็พักผ่อนนะครับให้อาจารย์พักผ่อนบ้างนะครับทำงานเพื่อปวงชนเพื่อประชาชนมาเยอะแยะมากมายนะครับก็ขอให้อาจารย์หายไวๆครับนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของตำรวจบ้างตำรวจอยากให้ตำรวจแสดงฝีมือให้ประชาชนครับนะได้ดูบ้างแล้วก็ได้รับความอบอุ่นต่อเนื่องจากเมื่อวานป่ะใช่ต่อเนื่องจากเมื่อวานยังไม่จบโอ้ยมันเยอะเรื่องราวของพี่ๆเขาทำงานกันมาเยอะมากอยากให้ดูต่อเนื่องแล้วเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปเดี๋ยวเรามานั่งพูดคุยกับพี่ๆเขากันว่าหลังจากไปทำงานมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงเราให้โอกาสพี่เขาไปทำงานไปเสนอผลงานมาให้เราดูก่อนให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านได้รับรู้กันว่าเออพี่เขาไปทำกันจริงๆเขาเหนื่อยกันขนาดไหนไม่ใช่มานั่งพูดนะมานั่งอะไรนะมีสโลแกนแต่ไม่ทำนี่มีสโลแกนแล้วทำด้วยทำจริงด้วยก็ไปดูกันเลยไหมได้เดี๋ยวจะเสียเวลานะเพราะว่าสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยอยากให้ท่านผู้ชมดูแล้วถ้ามีปัญหาอะไรก็เอามาพูดคุยกันได้นะครับไปติดตามชมสาระความรู้นะครับหรือว่าสิ่งดีๆจากพี่ๆตำรวจกันก่อนครับว่าเขาปฏิบัติหน้าที่กันอย่างไรครับตอนทำโครงการ NPD นะครับตอนท่านของนโยบายของท่านพลตำรวจโทนเรศNPD ก็คือว่าพื้นที่นี้ไม่มียาเสพติดนะครับที่เต็มก็ NPD ก็โครงการโนเพจโปรดักต์นะครับที่เราไปนอนกินในชุมชน15วันนะครับนั่นแหละคือเป็นนโยบายที่ดีมากนะครับที่เราไปนอนกินครับไปอยู่ตามวัดไปดูบ้านเรือนตามประชาชนที่ว่าอยู่ในชุมชนนะครับเข้าไปฝังตัวเข้าไปหาข้อมูลตอนแรกที่เราเข้าไปนะครับเป็นยังไงพี่เออแล้วเรื่องเข้าไปตอนแรกเนี่ยประชาชนเนี่ยยังไม่รู้ให้มึงมาทำไมจะมาจับผิดอะไรเขาหรือเปล่าใช่ไหมเราก็เฮ้ยสร้างความหนักใจกันแต่เราเข้าไปพูดคุยสร้างความเป็นกันเองนะครับมีการประชาสัมพันธ์บางบ้านบางบ้านเข้าไปเขาไม่รับตำรวจเลยนะพี่ใช่ไหมเขาไม่รับต้อนรับตำรวจวันที่สองก็ไม่รับวันที่สามเขาถึงเออเราลงพื้นที่จริงเริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจแล้วการทำงานของเราเนี่ยจะเห็นว่าชาวบ้านหรือในชุมชนต่างๆเนี่ยเขายอมรับเพราะว่าเราแต่ไปสร้างศรัทธาเขาทำความจริงจังให้เขาจริงๆนะครับเราลงพื้นที่ปฏิบัติจริงๆนะครับนะครับเน้นพื้นที่เราเห็นว่าพื้นที่แต่พื้นที่มันจะไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปนะปัญหามันก็จะคล้ายๆกันบ้างแตกต่างกันบ้างนะครับนี่เราการสร้างปัญหาไอ้เมื่อในชุมชนมีปัญหาเนี่ยต่างๆนะครับหลายๆอย่างที่เราจะเข้าไปแก้ปัญหาเนี่ยเราก็ต้องมาทำไมครับพูดคุยกันมาพูดคุยมาประชุมร่วมวางแผนเอ๊ะชุมชนนี้เราจะไปเป็นยังไงชุมชนนี้เป็นยังไงเราจะเข้าไปหาใครก่อนดีเราจะไปหาแนวร่วมยังไงดีเนี่ยครับเราจะเห็นว่าในชุมชนเนี่ยเวลาเขามีกิจกรรมกิจต่างๆขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องไปให้ความร่วมมือไปร่วมกับเขาไปร่วมเขาจะเป็นงานเทศกาลก็ดีงานบุญก็ดีนะครับหรือโดยเฉพาะทางอิสลามนะอิสลามเขาก็จะมีฉะนั้นนี้การเข้าแบบเขาเนี่ยมันก็ลำบากนิดนึงจะมาแต่ละทำไมสร้างความศรัทธาเขานะครับเขาก็เลยเชื่อถือเราเขาจะมีงานปีงานบุญแล้วแต่ถ้าทางมัสยิดเขาจัดงานแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมครับกิจกรรมเขาสร้างศรัทธาให้เขานะครับหาแนวร่วมหาแนวทางกับที่จะไปดำเนินการกับทางชุมชนในที่มีอิสลามพักอาศัยอยู่เยอะๆก็อิหม่ามแล้วก็ต้องไปทำความรู้จักนะครับหรือบางชุมชนไอ้เจ้าก็มีกิจกรรมอะไรก็เอาดนตรีเข้าไปเสริมไปเล่นเรามีชุดเรามีชุดวัฒนธรรมมีเครื่องดนตรีของเราอยู่มีนักร้องโดยเฉพาะผมไม่ชอบร้องเพลงไม่ชอบร้องเพลงแล้วก็เชิญชาวบ้านมาร่วมผมไม่ชอบร้องเลยครับเพราะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะเริ่มนะครับเริ่มสร้างศรัทธาเขาแบบนี้นะครับมีดนตรีไปช่วยในงานกิจกรรมของเขาใช่ไหมงานวัฒนธรรมไม่ใช่ว่างานที่ว่ามันหลากหลายมันหลากหลายครับทั้งเรื่องการออกการสอนหนังสือนะครับการสอนโครงการครูตำรวจแดนะครับโครงการครูตำรวจแด
ที่เราเข้าไปสอนกันนะครับเด็กชอบเด็กชอบเด็กชอบให้กิจกรรมบ้างให้ความรู้บ้างเออเด็กก็ไปเล่าให้พ่อแม่ฟังว่าเออมีครูตำรวจแดงมาสอนในโรงเรียนมาทำกิจกรรมมาต่อต้านยาเสพติดนี่เราก็ได้พลังแนวร่วมในโรงเรียนเพราะเด็กเนี่ยมันจะพูดปากต่อปากก็มีครูตำรวจมาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดนะมีการทำกิจกรรมให้เด็กนะครับสร้างตอนนี้เด็กก็รู้จักเราเยอะเลยใช่ไหมปากกับปากเขาก็ไปพูดเรื่องพ่อแม่ฟังว่าเราได้มาสอนในโรงเรียนที่เขาไปเรียนอยู่นะนะครับหลายๆโรงเรียนที่เราเข้าไปสอนและรับผิดชอบใช่ไหมก็หากิจกรรมให้เด็กนะครับสร้างให้เด็กว่าเขามีเวลาว่างควรจะทำประโยชน์ให้กับครอบครัวนะให้ทำกับคุณพ่อคุณแม่นะนั่นคือแนวทางในการดำเนินโครงการที่ดีมากเลยครับโครงการครูตำรวจนะครับใช่ไหมก็เป็นของท่านปปส.ปปส.ให้งบประมาณก็มาดำเนินการก็คือท่านที่ทางจังหวัดนนท์จังหวัดนนทบุรีของเราทางจังหวัดนนท์โดยท่านผู้ว่าการนะครับผู้ว่าจังหวัดนนทบุรีก็แต่พูดถึงเมื่อก่อนนี้ก็คิดว่าจะไม่เป็นตำรวจครูนะนะเพราะอะไรจึงไม่อยากเป็นครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านชมครับครับได้ดูการปฏิบัติหน้าที่นะครับ2วันติดประชาชนอุ่นใจเมื่อไม่ใช่ของท่านผู้กับอ๋อประชาเป็นทุกข์ตำรวจจะสุขได้อย่างไรตามสโลแกนครับผมประชาชนเป็นทุกข์ตำรวจจะสุขได้อย่างไรครับเป็นยังไงนะนี่ไงตำรวจมีทุกประชาชนจะสุขได้อย่างไรเช่นกันป๋าเต๋ามีทุกป๋าเติมจะสุขได้อย่างไรครับใช่ไหมป๋าเติมมีทุกป๋าออฟจะสุขให้ดูเขาเรียกสมน้ำหน้าไม่ครับก็นี่เป็นสิ่งดีๆนะครับแล้วก็สังคมก็ได้รับรู้นะครับในแง่มุมดีๆนะครับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ลงมือทำจริงๆแล้วก็เข้าไปให้ความอบอุ่นเข้าถึงประชาชนจริงๆเป็นอย่างไรนะครับภาพเช่นนี้ไม่ได้หาดูกันง่ายๆนะทีมอื่นเขาไม่ให้ตามไปนะเขาให้ทีมเราตามไปถ่ายครับผมนะไม่รู้เขาเป็นอะไรกับทีมเราเขาให้ตามไปถ่ายครับครับก็ให้กำลังใจกันนะครับให้กำลังใจกันไม่ได้ว่าเชิดชูเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะข้าราชการนะทุกหน่วยงานทุกหน่วยงานทำดีเราชื่นชมครับครับผมนะนะทำไม่ดีเราก็ชื่นชมเราก็ชี้ชี้แนะชี้แนะชี้แนะครับผมครับก็นี่ก็เป็นสิ่งดีๆที่เรานำมามอบให้ท่านผู้ชมนะครับทุกๆสัปดาห์นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา 13:00 นถึง 14:00 นโดยประมาณนะครับช่องทางก็ที่ท่านรับชมอยู่ขณะนี้ก็ทางจันดำ PSI นะครับช่อง161ครับประมาณ Channel นะครับก็เป็นช่องของท่านอาจารย์ประมาณนะครับก็สำนักงานกฎหมายของอาจารย์ประมาณก็ยินดีรับใช้ประชาชนนะครับแล้วก็ยินดีให้คำแนะนำนะครับเรื่องกฎหมายเป็นอย่างดีนะครับก็ติดต่อดูได้นะครับก็ปรึกษาปัญหากฎหมายเนี่ยฟรีครับแล้วก็ทางทีมงานเราก็ให้ความช่วยเหลือท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยในเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เราประสานงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นกระบอกเสียงให้เป็นกระบอกเสียงเล็กๆน้อยๆให้กับท่านประชาชนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ดูเราเนี่ยก็ให้กำลังใจกันครับครับก็มีข้อชี้แนะหรือติชมมาทางรายการก็ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับก็ช่วยกันวันนี้ผมอาออฟมาเติมป๋าเต๋านะครับก็ต้องหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำให้รถเสียไปหนึ่งเลยคุณจอดมองอุตส่าห์